สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเสียงประชาชนคนไทยซึ่งปกติเราก็จะมีท่านพระรถเฉลิมแสนแล้วก็จะได้เชิญผู้ที่รู้เรื่องการเมืองการบ้านการเศรษฐกิจมาคุยเป็นระยะระยะวันก่อนก็ได้เรียนเชิญท่านดร.ศิลป์นราศีมาคุยผมว่าท่านผู้นี้คุยจะฉะฉานเข้าใจง่ายวันนี้ผมมีเรื่องใหม่มาคุยก็เลยเชิญมาอีกครั้งขอสวัสดีกับท่านดร.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเรื่องที่จะคุยนี่นะครับคือผมตกใจกับปัญหาของประเทศไทยมากๆเลยมันจะฆ่ากันดร.ครับผมก็เลยแบกกล้องไปที่ประเทศกัมพูชาไปที่คุกตัวสลิงเหรอฮะครับครับครับเพื่อที่จะไปถ่ายเอาหัวกะโหลกมาอวดมาให้พี่น้องทางบ้านได้ชมครับผมได้ไปถ่ายมามีเยอะไหมหัวกะโหลกเยอะไหมก็คืออย่างนี้ผมได้มอบฟิล์มที่ผมถ่ายมาให้กับเขาเรียกว่าด้านในในขณะที่เราพูดเนี่ยเขาก็จะอินเสิร์ตไปด้วยครับครับนะครับแต่จะอินเสิร์ตขนาดไหนผมไม่รู้ผมขอเล่าให้พี่น้องฟังก่อนเขมรเนี่ยขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิครับเดินทางไปเขมรใช้เวลา52นาทีแค่นั้นเองนะครับครับไม่ได้ไกลนะครับแผ่นดินเขมรห่างจากไทยนี่ประมาณ400กว่ากิโลเมตรนะครับแต่การฆ่ากันล้างโคตรที่เขมรเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2518ครับย่าง19ตายเป็นล้าน700,000คนครับปรากฏว่าคนไทยไม่รู้เรื่องเลยท่านดร.วันนี้มีเรื่องที่จะเล่าเหตุการณ์ในเขมรเหตุการณ์ในซีเรียเหตุการณ์ในอิหร่านในอิรักในอัฟกานิสถานในลิเบียแล้วก็อีกหลายประเทศที่ดร.พอจะเข้าใจครับเพื่อที่จะยกมาเป็นตัวอย่างว่าคนไทยเราอยู่ดีๆก็จะยกพวกฆ่ากันนะครับแล้วก็มีภาพมาประกอบให้ดูหัวกะโหลกกองเป็นกองๆผมอยากจะเรียนถามดร.ก่อนว่าดร.เคยได้ยินเรื่องราวน่ากลัวในครับกัมพูชาไหมครับครับได้ยินครับลองเล่าฟังหน่อยดร.ก็เรื่องของกัมพูชามันก็เป็นเรื่องของแนวความคิดหรืออุดมการณ์ต่างกันครับนะครับอุดมการณ์พวกหนึ่งก็คือพวกอนุรักษ์นิยมอ่ะนะพวกอนุรักษ์นิยมและกลุ่มพวกอนุรักษ์นิยมนี่ก็เป็นพวกศักดินาต่างๆนะครับเหมือนไทยเราเหมือนไทยเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีกลุ่มผลประโยชน์ที่อิงอาศัยศักดินาหาผลประโยชน์ร่ำรวยอยู่กับเจ้าไว้ดีกว่าอยู่กับสถาบันสถาบันแต่ว่าประชาชนคนเขมรนี่ยากจนเหลือเกินนะครับถูกกดรู้มาอย่างนั้นนะถูกกดขี่ข่มเหงสุดท้ายมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะปฏิรูปสังคมเนี่ยปฏิวัติสังคมครับพวกนั้นก็เรียกพวกเป็นเขมรแดงครับนะเขมรรุชนะครับพวกนี้เป็นพวกเขมรแดงครับนะฮะเขมรแดงก็ไปอาศัยเวียดนามบ้างโซเวียตบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพลพดหัวหน้าเป็นพลพดหัวหน้าก็ยกก็สู้กันอ่ะสู้กันยิงกันต่อกันมาหลายปีใช่ไหมครับสุดท้ายเขาก็เข้ามายึดกัมพูชาได้ครับพอยึดกัมพูชาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มพลพดหรือกลุ่มเขมรแดงทั้งหลายนั้นก็จับไอ้พวกศักดินาเก่าทั้งหลายเหล่านี้ในทุนทั้งหลายเหล่านี้นะครับนะไปสัมมนาบ้างไปฆ่าทิ้งบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งคนตายเป็นล้านเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่บอกล้านเจ็ดแสนล้านเจ็ดแสนคนท่านผู้ชมครับก็เรื่องนี้ยังไม่เคยเอามาคุยครับนะครับวันนี้อยากคุยมากๆเลยครับเหตุที่อยากคุยเพราะว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะอะไรก็ไม่รู้ทำท่าจะฆ่ากันอยู่เรื่อยครับนะครับเราฆ่ากันมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยเป็นพันๆแล้วก็ยังไม่เคยเป็นหมื่นครับแล้วก็ไม่มีคำว่าเป็นแสนครับทีนี้ถ้าหากมันเกิดมาคราวนี้เนี่ยมันจะผมกลัวว่ามันจะเป็นล้านเหมือนเขมรเป็นไปได้ความเป็นไปได้เพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันถึงจุดหนึ่งที่ผมกลัวมากดร.ฟังผมพูดนะครับผมมีความเห็นอย่างนี้นะแต่จะตรงก็ไม่รู้นะครับจะตรงกันไหมยังไม่ทราบคือผมไปเที่ยวตามต่างจังหวัดมาครับพี่น้องเขาบอกว่าเขาไม่อยากฟังเรื่องราวอะไรฟังไปก็แค่นั้นแหละครับกูไม่ฟังมึงมึงไม่ฟังกูแล้วใช่ความเห็นของแต่ละคนก็ไม่มีอะไรนอกจากไม่ชอบขี้หน้ากัน
ใช่ครอบครัวเดียวกันบางทีปู่กับหลานยังไม่ถูกกันเลยเมียกับผัวก็ไม่ถูกกันครับเรื่องของความขัดแย้งทางความคิดใช่แล้วก็บางคนถึงขั้นหย่ากันเลย อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับบางคนทุบตีพี่น้องตัวเองฆ่ากันแล้วก็ก่อนที่จะเห็นตรงเนี้ยผมก็เห็นคนเสื้อเหลืองหรือว่ากปปส.เนี่ยกรุงเทพเนี่ยไล่ฆ่าคนเสื้อแดงกลางถนนที่เป็นภาพคลิปอ่ะครับขี่มอเตอร์ไซค์นั่งขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งบนข้างหลังครับคนขับเสื้อสีธรรมดาแต่ว่าคนนั่งเสื้อสีแดงครับแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็โห่เข้ามาโห่เข้ามาพอผ่านเข้ามาในวงก็ถูกลุมมาตุ้มครับทุบตีตกใจผมดูแล้วผมก็รีบหิ้วกล้องไปกัมพูชาเลยครับผมนี่คือที่มาของเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับพอไปถึงกัมพูชาผมก็ไม่รอฟังอิราค่าอิลมแล้วก็ไปหาคนที่รู้จักกันเขาก็พาเข้าไปคุกตัวเสล็งข้อสรุปก็มีอยู่ว่ามีการฆ่าการทิ้งอันเนื่องจากความคิดไม่เหมือนกันเนี่ยครับ1,700,000ผมถามเขาว่าเอาตัวเลขมาจากไหนครับทำไมถึงมันได้นับตัวเลขได้เขาก็บอกว่าก่อนจะฆ่าก่อนที่จะสอบสวนเขาเอาคนเนี่ยมาสอบปากคำครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้นับรูปได้1,700,000รูปโอ้ส่วนที่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้บางพวกอาจจะมากกว่านี้ก็เลยประมาณว่า2,000,000 กว่าประมาณนั้นโอ้เขมรตอนนั้นก็มีไม่กี่ไม่กี่ล้านคนไม่กี่ล้านคนนะครับเกือบหมดประเทศเลยก็มีประมาณ7,000,000 คนสมัยนั้นนะครับผมนะครับปัจจุบันนี่ก็10 กว่าล้านแล้วครับท่านผู้ชมครับวิธีฆ่านะวิธีฆ่า ที่เขาเล่าฟังนะแล้วเขาก็แสดงให้ดูนะนี่คือเครื่องมือคล้ายๆกับโซ่ตรวนอ่ะคล้ายปลอกตีปลอกอ่ะครับตีปลอกขาตีมัดมือแล้วก็ทำเป็นคานเอาเชือกผูกขาแขวนเอาหัวหย่อนลงมาเพื่อที่จะให้รับสารภาพหรือจะทรมานอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คำพูดเขาบอกว่าโกรธที่มึงคิดแบบนั้นผมถามคนเขมรนะถามว่าเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ได้ถามหาความผิดนะไม่พอใจอย่างเดียวผมก็เลยนึกถึงประเทศไทยไงครับความผิดคือไม่พอใจไม่พอใจว่าไม่ถูกใจนายไม่คิดเหมือนกับพวกเราทีนี้วันเนี้ยเราเกิดความไม่พอใจครับเราก็ไม่พอใจเขานะที่มาปิดกรุงเทพครับที่มาไล่ตีเราพระแท้ๆเป็นพระห่มผ้าเหลืองก็คุมคนมาไล่ยิงคนอยู่ที่แจ้งวัฒนะคืออาจารย์แทรกนิดนึงพุทธอิสระนี่แปลว่าอะไรพุทธอิสระแปลว่าผู้อิสระจากพระพุทธเจ้าเป็นคนประกาศตัวอิสระจากพระพุทธเจ้าคนคนนี้เขาไม่ใช่พระเขาบวชตามประเพณีสมณะสัพปจังสามเณรโลเราก็ผู้สงบเขาเรียกสมณะแล้วนี่สงบไหมน่ะกายวาจาใจสงบไหมไม่ใช่พระแล้วทำไมเขาไม่จับอ่ะก็เนี่ยพันทึงแกถามบรรดาผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายทำไมถึงไปเรียกว่าพระนั่นพระนี่อยู่ที่จริงไม่ใช่พระครับไม่ใช่พระนะครับนะคนนี้ตอนนี้ก็คือนายธรรมดานั่นเองพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่สมณะสารูปในพระพุทธศาสนามีเป็นเจ้าอาวาสนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ใช่พระเพราะว่าอย่าลืมนะวันนั้นไปนับเงินที่โรงแรมอ่ะเลอไม่ถูกนะเพราะว่าพระนี่อาจารย์สะอาดก็รู้ว่ามีราคาเพียง1 มาศกคือ1 บาทใช่ไหม1 บาทท่านผู้ชมครับพระเดินไปตามถนนเห็นเงิน1 บาทวางอยู่ข้างถนนหรือที่ไหนก็แล้วแต่มีจิตคิดว่าจะถือเอาเนี่ยเพียงเอามือจับขยับเคลื่อนนิดเดียวเท่านั้นขาดความเป็นพระแล้วขาดนะไม่เป็นพระแล้วเพียงแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเขาเรียกว่าเป็นพวกธรรมเถนะเป็นพวกขโมยในรูปของพระท่านผู้ชมจริงๆวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยนี่ก็ไม่อยากวิจารณ์หรอกพระแต่เรากำลังพูดเนี่ยเห็นว่าบรรยากาศที่
จะหาเรื่องฆ่ากันน่ะมันทำกันหลายวิธีการเช่นครับสุเทพเอาคนมาแล้วก็ไปตามถนนเลยครับลุกลามไปทุกแห่งผมได้มีโอกาสเดินเท้าเปล่าครับเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะดูการกระทำของกลุ่มเนี้ยโดยที่ว่า1ไม่มีกล้องติดมือ2ไม่มีถ่ายกล้องไม่มีโทรศัพท์ติดมือแล้วไม่ใส่เสื้อแดงด้วยเปล่าธรรมดาไปมอซอครับเดินไปใช้เวลา1วันเต็มอ๋อเหรอครับเดินไปเรื่อยๆจนก็ถึงนั่นน่ะจนกระทั่งไปถึงจุดเขาอะอย่างสะพานเบนเยี่ยมนี่มันมีใครขึ้นได้นะเขาปิดหัวปิดท้ายนะโอ้ครับแล้วร้านค้าจะแถวนั้นเนี่ยมีอยู่จามจุรีสแควร์เดียวที่เหลือพอมีคนเข้าเขาทำงานอยู่ได้ฝั่งนู้นเงียบงอมหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ได้เห็นพฤติกรรมเนี่ยว่ามันมีแนวโน้มคล้ายๆกับกำลังจะวางแผนให้เกิดสงครามครับแล้วผมก็ได้ยินเห็นท่านผบ.เนี่ยผบ.ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเวลาพูดขู่มาแต่ละทีเนี่ยจะปราบอยู่เรื่อยซึ่งเราเคยถูกปราบมา10เมษาครับอนุพงษ์เผ่าจินดาถูกปราบมา19พฤษภาครับซึ่งไม่รู้ว่าปราบเพราะอะไรเราไปเรียกร้องเราหมายถึงตัวผมเลยนะประชาชนผมด้วยครับไปเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลยุคนั้นน่ะครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่มาวัดฝีมือกันครับว่าถ้าคุณแน่จริงคุณมาเลือกตั้งแข่งกันไหมคือมันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยครับท่านผู้ชมครับแต่แล้วก็ถูกฆ่าทิ้งครับแต่ก็ยังโชคดีตายแค่99ศพครับบาดเจ็บประมาณ 2,000 นะครับครับที่ผมไปเอาภาพมาจากเขมรเนี่ย มันเป็นล้านคนครับผมคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเราไม่คุยเรื่องเนี้ยเตือนสติคนครับทีนี้มันมีเรื่องที่จะต้องให้ท่านด็อกเตอร์ช่วยเยอะๆหน่อยคืออย่างนี้ครับต้องเตือนสติคนกรุงเทพครับเพราะว่าในเขมรน่ะมีคนอยู่หลายเขมรมี15 16จังหวัดครับแต่ว่าคนที่ตายมากที่สุดคนกรุงพนมเปญครับเพราะกรุงพนมเปญ นี่คิดว่าตัวเองไม่มีความผิดอะไรครับใช่ไหมมแล้วก็แบ่งใจไปให้พอพุทธก็มีเป็นสายครับแบ่งใจให้กับฝ่ายเนาะลอนดอนก็มีเป็นสายเดียวกันครับมันก็เหมือนกรุงเทพเนี่ยซึ่งตัวเองคิดว่าไม่มีความกังวลอะไรที่เกิดขึ้นคิดว่าถ้าเกิดเรื่องก็เกิดระหว่างทหารกับคนเสื้อแดงครับไม่ได้คิดว่าตัวเองจะถูกฆ่าเนี่ยซึ่งตอนนั้นไม่มีใครประกันใครเพราะผมก่อนผมจะไปเนี่ยผมนั่งคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะไปถ่ายรูปมาจะไปถ่ายหนังมาครับมันจะช่วยได้ไหมพูดจาผมอยากจะขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครได้ชมเรื่องราวของเราวันนี้นะครับครับท่านบอกให้เขาสังวรหน่อยดีกว่าครับสังวรระวังนะจ๊ะมันจะเกิดการฆ่าล้างความขัดแย้งในประเทศไทยนะด็อกเตอร์ครับผมพูดคนเดียวมากไปผมได้ฟังเรื่องราวตอนแรกจากเขมรเรียบร้อยแล้วครับด็อกเตอร์เคยได้ยินเรื่องการฆ่าล้างความขัดแย้งที่รวันดาไหมได้ยินฮะเคยเล่าหน่อยด็อกเตอร์ครับก็มันเป็นเผ่าแต่ละเผ่ารวันดาคือประเทศไหนครับก็ประเทศรวันดานั่นแหละครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่แอฟริกาครับแอฟริกาเหรอครับก็เป็นเผ่าแต่ละเผ่านะแล้วก็มีเผ่าหนึ่งซึ่งมีอำนาจมากกว่านะก็เป็นมันขัดแย้งกันระหว่างเผ่าอ่ะนะครับสุดท้ายเผ่าใครเผ่ามันเผ่าใครเผ่ามันนะสุดท้ายก็เลยมีการเนี่ยทำให้เกิดการแตกแยกนะในสุดท้ายก็เผ่าหนึ่งก็ยกนะยกกำลังไปฆ่าอีกเผ่าหนึ่งตายกันเป็นล้านเหมือนกันแต่ว่าเมืองไทยไม่ใช่เผ่านะคนเดียวพวกเดียวกันนะก็นั่นน่ะสิครับผมถึงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเผ่าไทยใช่ไหมเออแล้วทำไมถึงไปมองบอกว่าคนอะไรล่ะสปป.ล้านนานี่จะแบ่งประเทศอะไรอย่างนี้นี่ไงคือเรื่องวันนี้ที่ดีใจท่านดร.ผมไม่คือวันก่อนเราชวนท่านดร.มาคุยเรื่องใครจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับวันนี้เนี่ยมาคุยต่ออีกเรื่องนี้เพราะว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องนี้ครับรวันดานี่คนในประเทศเขามีหลายเผ่าครับเผ่าใหญ่ๆนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับก็เลยตีกันฆ่ากันตีกันฆ่ากันนะครับซึ่งมันตกลงกันไม่ได้เพราะว่ามันพูดละภาษาครับคุยคนละสำเนียงครับแล้วก็คิดคนละอย่างคนละเผ่าแต่ว่าที่ประเทศไทยนี่
มันเผ่าเดียวกันเผ่าเดียวกันภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันศาสนาเดียวกันศาสนาก็เดียวกันฮะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งประเทศเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคราวนี้เพียงแต่มีการมีคนบางคนระบายความรู้สึกออกมาเท่านั้นเองยังไม่ได้ทำอะไรเลยท่านก็ไปกล่าวหาว่าเขาจะแบ่งประเทศนี่มีการแจ้งความจับหาว่าเป็นกบฏแจ้งกันเหรอแจ้งแล้วใครแจ้งใครอ่ะก็ทหารเนี่ยไปแจ้งจับหาว่าเป็นกบฏเขาแจ้งจับอะไรคุณเพชรวัฒน์เงี้ยเหรอคุณเพชรวัฒน์เนี่ยนะครับดีเจอ้อมคือเรื่องการกบฏอย่างที่ผมกราบเรียนว่าการแบ่งแยกดินแดนมันจะต้องมีกระบวนการมีการกระทำการต่างๆอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมอาจารย์ฉลาดอาจารย์อันนี้ผมรู้ดีสะอาดก็รู้ดีภาคใต้ผมรู้ดีนั่นน่ะมันก็ต้องเป็นขนาดนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับที่ภาคใต้เขาเรียกว่าโจรก่อการร้ายปาตานีเขามีกองกำลังเขาเรียกว่าเพอร์มูดีเพอร์มูดอ BRN ครับ RKK ครับมีความพร้อมในการรบแล้วก็มีอาวุธครบใช่แล้วก็รอบโจมตีเป็นครับก่อวินาศกรรมเป็นครับนั่นแหละเขาเรียกว่าแล้วก็ประกาศเลยว่าเขาต้องการตั้งสาธารณรัฐปาตานีใช่แล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่าแล้วถามว่าที่สปป.ล้านนาเนี่ยที่เขาออกมาเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่เขามีนโยบายชัดเจนนะอาจารย์ฉลาดอาจารย์สะอาดเขาบอกว่านโยบายของเขาคือการปกป้องประชาธิปไตยหรือมีนะครับไม่ใช่สาธารณรัฐประชาธิปไตยล้านนาเหรอไม่ใช่นะท่านช่วยเปิดเผยหน่อยนี่ไงนะแถลงการปกป้องประชาธิปไตยคำชี้แจงนี่คือเขาเป็นสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาย่อมาสปป.ล้านนาเอ้ยก็แจ้งความเท็จหรือคนที่ไปจับไปแจ้งเขาว่าก็เท็จหรือไม่เท็จก็ไม่รู้ท่านไปแจ้งความนี้อย่างนี้ได้อย่างไรคะนี้ท่านสรสเขาก็พูดเมื่อวานเนี่ยนะท่านสุรพงษ์โตวิจักกุลท่านบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกนี่ควรจะไปจับนายสุเทพเพราะนายสุเทพนี่เป็นกบฏศาลออกหมายจับแล้วว่าเป็นกบฏนะครับเพราะฉะนั้นนายสุเทพนี่ตอนนี้ทำไมถึงปล่อยให้ลอยนวลอยู่ได้เพราะว่ากระบวนการนายสุเทพไปยึดอะไรต่างๆทำลายมากมายทั้งหมดเหล่านี้ทำลายรัฐบาลทำลายระบอบประชาธิปไตยขัดมาตรา68รัฐธรรมนูญเขาแจ้งความมาตรา113ไปแล้วครับนะครับถือว่าเป็นกบฏแล้วทำไมไม่ไปจับนี่ไงเราถึงกังวลใจไงทีนี้ สรุปก็คือว่าครับสปป.ล้านนานี่ครับไม่ใช่แบ่งประเทศแยกประเทศไม่ใช่ไม่ใช่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะปกป้องระบอบประชาธิปไตยช่วยเหลือการเลือกตั้งให้มันสำเร็จคืออาจารย์ฉลาดอาจารย์สะอาดประธานโทษอาจารย์สะอาดมันมีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งประเทศเหรอเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการประชาธิปไตยระยะหลังๆมันตั้งแต่นายกทักษิณเป็นต้นมาเนี่ยเลือกตั้งทีไรเราก็ชนะประชาชนชนะทุกทีประชาชนชนะได้มีอำนาจรัฐด้วยการเลือกตั้งนายกทักษิณไทยรักไทยอะไรอีกอะพลังประชาชนเพื่อไทยชนะทุกทีจำเป็นต้องไปแยกทำไมอ่ะอ๋อท่านผู้ชมครับครับผมอันนี้เป็นประเด็นที่ครับเดี๋ยวเป็นวิทยาศาสตร์ครับผมคือหมายความว่าเราจะแบ่งประเทศไปทำไมครับในเมื่อเราชนะท่วมท้นอยู่ในภาคอีสานภาคเหนือก็คือเลือกตั้งทีไรก็ชนะทุกทีอ่ะจะไปแบ่งทำไมอ่ะไปแบ่งทำไมอ่ะคนที่ต้องการจะแบ่งก็คือคนที่ไม่ชนะอยากได้อำนาจเนี่ยพยายามสร้างให้ก็แสดงว่าประชาธิปัตย์อยากแบ่งก็ไม่รู้ละเพราะว่าตัวเองแพ้ตลอดกาลคนที่ต้องการอยากจะมีอำนาจแต่ไม่มีปัญญาจึงหาเรื่องในการจะแบ่งประเทศเผื่อฉันได้ประเทศนั้นฉันได้มีอำนาจบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลือกตั้งทีไรก็ชนะทุกทีอ่ะครับแล้วจะไปแบ่งไปทำไมโอ้ไม่มีความจำเป็นเลยครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราไปที่ลวันด้ามาแล้วก็มาลงที่สปป.ล้านนาครับลวันด้านี่รู้ชัดว่า2 เผ่าพันธุ์ก็มีการฆ่าล้างโคตรกันครับแต่ไทยเนี่ยเผ่าพันธุ์เดียวกันครับเรากำลังเอาตัวอย่างจากเขมรมาให้ท่านได้ดูภาพเพื่อที่จะเกิดความรู้สึกสะเทือนใจบ้างครับมันหัวกะโหลกเลี้ยงกันเป็นชั้นๆเลยใช่ไหมครับทีนี้ไอ้เรื่องฆ่าเนี่ยผมกลัวมากเลยคือผมอยากจะขอร้องว่าอย่าทำให้อย่าแบ่งแยกประชาชน
อย่าแบ่งแยกประชาชนประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องแบ่งแยกหรอกแต่ถ้าคุณไปคิดว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่นะมันจะทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดปัญหาขึ้นมาครับนะอย่างที่เราดูถูกกันเนี่ยบอกว่าคนบ้านนอกนี่นะเป็นคนไม่มีความรู้เป็นคนมันอะไรอันนี้ผมจำได้รายการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ครับผมจำได้อย่างงี้คือดร.เจริญคันธวงศ์ครับที่เหตุที่ผมจำได้เพราะผมเคยไปสมัครผู้แทนเขตนั้นครับเขตนั้น แล้วผมก็รู้จักท่านดีครับท่านบอกว่าจะไปลำบากใจทำไมเรื่องภาคอีสานส่วนมากก็เป็นกรรมกรปั๊มน้ำมันแล้วก็บ้านผมนี่ก็คนงานคนอีสานครับเพราะนั้นนี่ไม่มีประโยชน์หรอกดูถูกอ่ะนั่นน่ะสิครับดูถูกแล้วต่อมาอีกผมอย่างดร.เสรีวงศ์มนทานี่ก็พูดจาแบบดูถูกเลยครับดูถูกนะครับยังมีการดูถูกถึงภาคเหนือครับลักษณะแบบผู้หญิงภาคเหนือเนี่ยนะผู้หญิงภาคเหนือเนี่ยไม่ใช่แบบนี้มีแต่ประเภทนั้นแหละอะไรทำนองเนี่ยซึ่งพวกเราทนฟังมาตลอดเวลาคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีในสังคมประชาธิปไตยต้องเคารพเกียรติของความเป็นมนุษย์ผมนี่นะดร.นะครับผมท่านผู้ชมครับผมเป็นคนห้วยแสลงจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วผมก็มาเรียนหนังสือเป็นสามเณรอยู่วัดมหาธาตุสมัยนั้นนะเชื่อไหมครับผมเนี่ยก็เคยได้ยินกับหูตัวเองเน้นโคราชนี่ไอ้หมูโคราชนี่เนี่ยครับหมูโคราชนี่ผมบอกทำไมผมเรียกผมว่าหมูโคราชอ่ะลาวดิว่างั้นลาวโคราชดิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เคยเขียนเป็นจดหมายนะครับท่านผู้ชมถึงหม่อมราชวงศ์คฤห์ปราโมชว่ากับผมนี่เป็นสามเณรถูกเขาพูดอย่างนี้ใส่อย่างนี้ผมถามท่านหน่อยฐานะเป็นเจ้าของสื่อพิมพ์สยามรัฐผมจะรอคำตอบท่านตอบยังไงบอกว่าคนที่พูดอย่างเงี้ยขายชาติแล้วจะเป็นต้นเหตุทำให้คนไทยแตกแยกกันนี่ไงที่ท่านพูดมันก็จริงแล้วนี่ไงที่ท่านพูดก็จริงแล้วนี่ไงกปปส.หลายคนขึ้นเวทีนะว่าคนอีสานโง่บ้างจนบ้างไม่มีการศึกษาบ้างไม่มีความคิดบ้างประชาชนคนอีสานหลายแสนคนไม่มีศักดิ์ศรีเท่ากับเขาเพียง1คะแนนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งเหล่านี้น่ะมันไม่เกิดในสังคมประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะระบบสังคมประชาธิปไตยเขาเรียกว่า respect my vote คือเคารพในศักดิ์ศรีของฉันนะครับแต่ว่าสังคมแบบอำนาจนิยมสังคมแบบอนุรักษ์นิยมแบบเก่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อยู่สูงอยู่เหนือพวกคุณเป็นไพ่เป็นทาสนี่มันคือสังคมประเภทนี้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับเพราะถ้าหากเราต้องการจะให้สังคมของเราก้าวไปข้างหน้านี่เราต้องพัฒนาสังคมให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีของกันและกันคืออย่างนี้นะท่านเปิ้ลครับที่ผมไปที่เขมรมาก่อนดีกว่าครับผมก็ถามชาวเขมรอ่ะครับว่าถ้าเราจะไม่ให้คนในชาติเดียวกันฆ่ากันทิ้งฉันเป็นห่วงประเทศไทยอยู่ลองบอกไอ้สิเขาว่าไงรู้ไหมเขาว่าไงเขาบอกว่าถ้าเขาคิดว่าเป็นคนชาติเดียวกันเขาก็ฆ่าไม่ลงหรือถ้าเขาไม่คิดว่าคนชาติเดียวกันก็จริงแต่คนพวกนี้ไม่ใช่คนชั้นเดียวกับเขาเขาก็ฆ่าไม่ลงครับแต่เขาคิดว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มของเขาคนละชั้นดีกว่าเพราะนั้นผมเลยนึกถึงว่าอ้อตอนที่ฆ่า10เมษาเนี่ย14ตุลาเนี่ยครับก็เพราะว่ามีความรู้สึกเห็นว่าไม่ใช่เป็นบุคคลมีประโยชน์กับตัวเองเป็นกลุ่มเดียวกับเราก็เลยฆ่าครับ6ตุลาคมก็ฆ่าคือเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่พวกเราและคนเหล่านี้จะมาทำลายผลประโยชน์กลุ่มของพวกเราแล้วก็ฆ่าครับแล้ว35ปี35พฤษภาสามารถก็ฆ่าครับ10เมษาก็ฆ่าครับแล้วก็มา19พฤษภาก็ฆ่าครับแล้วจะมาฆ่าอีกผมมั่นใจว่าเขาฆ่าได้นะนี่ผมถึงอยากจะเอามาไปพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาไม่เห็นว่าคนเสื้อแดงนี่เป็นคนร่วมชาตินะดร.พูดเตือนหน่อยเถอะนะที่พูดวันนี้ครับก็คือว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นกลุ่มไหนก็คือคนไทยด้วยกันครับเราก็มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับซึ่งเป็นหลักชัยของชีวิตที่เรียก3ก้อนเสาเป็นสัญลักษณ์ของชาติเพราะฉะนั้นจะไปดูถูกกันได้ยังไงนะครับไปดูถูกกันทำไมต้องพูดให้ชัดๆเพราะอะไรไหมที่เราเห็นเนี่ยเผลอเข้าไปในกลุ่มก็ถูกเหยียบตายเลย
ครับมีคลิปหลายคลิปที่ถูกเหยียบตายอ่ะอืมใช่มั้ยยังมีเรื่องใหม่เมื่อวานเองอ่ะครับผมมียามคนหนึ่งชื่อยืมนามสกุลวิลล่าอายุ33ปีครับเป็นคนอุตรดิตถ์เป็นยามของบริษัทโลกิจการโลหกิจกลการแล้วเผลอเข้าไปในสวนลุมถูกตีเลยเขาไปค้นตัวเจอบัตรนปชครับเขาตีเกือบตายหรือว่าตายแล้วไม่รู้เขาเอาไปโยนลงไปน้ำบางประกงน้ำบางประกงมันเป็นขาขึ้นครับมันเลยไหลขึ้นไอ้ร่างนี่ก็ไหลตามเข้าไปปรากฏว่ารอดตายครับขณะนี้ให้การมาบอกว่าคนที่บรรกาศของอิสระสมชัยเป็นคนทำร้ายเนี่ยแสดงว่าคนไทยอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับท่านต้องการจะให้สังคมไทยเป็นอย่างนั้นเหรอผมก็อยากจะถามคนที่คิดอย่างเนี้ยคิดว่าคนอื่นไม่ใช่คนเนี่ยนะคนอื่นไม่ใช่คนไทยเนี่ยนะครับถ้าต้องการอย่างนั้นเหรอครับท่านผู้ชมครับดร.ได้ถามไว้ว่าท่านต้องการอย่างนั้นเหรอครับเอาไว้เบรก2นะครับแล้วค่อยฟังความเห็นครับสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เราคุยวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ใหญ่คือต้องการอยากจะส่งภาพที่น่าสะพรึงกลัวให้พี่น้องในชาติได้พบได้เห็นหัวกะโหลกเรียงกันเป็นแถวเป็นแถวแล้วก็พูดจาให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นประเทศอื่นถึงเขาจะฆ่ากันเป็นล้านบางประเทศเช่นรวันดาเขาก็หลายเผ่าพันธุ์แต่ประเทศไทยเนี่ยเผ่าพันธุ์เดียวกันครับแต่เผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ยฆ่ากันแบบหมูแบบหมาภาพชัดก็คือพูดให้ฟังแล้วว่าแค่แต่งตัวผิดเดินเข้าไปนี่ก็ถูกฆ่าแล้วทีนี้ท่านดร.ท่านพูดไว้เบรกแรกทีนี้ก็พูดเตือนวันนี้เราจะพูดให้จบครับประเด็นเนี้ยเพื่อที่จะให้จิตสำนึกรู้จักรักคนร่วมชาติไม่ฆ่ากันทิ้งดร.ลองว่าใหม่ต่อใหม่ครับคือท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมกลับเรียนแล้วว่าเราทุกคนเป็นคนไทยบรรพบุรุษของพวกเราสละเลือดสละเนื้อกว่าจะตั้งประเทศไทยได้ครับแล้วก็มีลูกหลานอยู่ร่วมกันมาอดีตประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่สงบนะเป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศเขาเรียก smiling country เป็นประเทศที่มีรอยยิ้มที่สวยงามมากใครๆก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยทำไมประเทศไทยจึงต้องกลายอย่างเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมคนไทยถึงแบ่งฝักเป็นฝ่ายกลายเป็นศัตรูกันอย่างนี้ล่ะมันเพราะอะไรท่านต้องลองพิจารณาดีๆว่าทุกทั้งหลายมันเกิดจากเหตุนะเหตุมันก็คือว่าเพราะว่าคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยนะต้องการที่จะมีอำนาจมีผลประโยชน์ต้องการที่จะรักษาสถานภาพตัวเองให้มันเป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นตลอดนะครับไม่พยายามปรับตัวกับโลกที่มันหมุนไปกับโลกาภิวัตน์เขาศตวรรษที่21โลกเขาไปถึงไหนแล้วโลกปัจจุบันนี่เขาไม่ฆ่ากันนะเขาแข่งขันกันด้วยสติปัญญาแข่งกันด้านเทคโนโลยีอยู่กันด้วยสติปัญญาสู้กันด้านความสามารถด้านสมองทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะไม่พยายามจะปรับตัวเองให้เข้าไปกับโลกเขาเสร็จแล้วก็นี่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยก้าวหน้าที่ต้องการจะพัฒนาประเทศไปให้มันเหมือนโลกเขาเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็เอาสลิงคือความคิดของเขาดึงเอวประเทศไทยเอาไว้รัดประเทศไทยเอาไว้ให้ติดกับหลักอย่าให้ไปข้างหน้าประชาชนก็พยายามจะเดินไปข้างหน้าอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามจะดึงลงเหวตลอดเวลาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ไม่ต้องการที่จะทำให้สถานภาพตัวเองเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ท่านพยายามพัฒนาประเทศไทยให้ไปตามโลกเขาเนี่ยความขัดแย้งมันก็จะเกิดขึ้นคนที่ดันไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งดึงเอาไว้สุดท้ายพลังสองพลังก็ปะทะกันครับแล้วพอปะทะกันเสร็จแล้วอะไรจะเหลือละประเทศไทยครับมันไม่มีอะไรเหลือเลยครับครับใครจะได้รับชัยชนะบนท่ามกลางซากปลักหักพังของประเทศนี้มีประโยชน์อะไรครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นปัญหาทั้งหลายที่ว่าพยายามจะลังประเทศไทยเอาไว้อยู่เนี่ยท่านไปกับประชาชนไม่ดีหรือครับนะครับถอนสลักนี่ซะแล้วท่านก็ไปพัฒนาประเทศไทยเข้าไปเขาชนะการเลือกตั้งอ่ะเป็นรัฐบาลไปให้เขาดำเนินการไปนะตามกระบวนการประชาธิปไตยไปแล้วท่านก็ยังอยู่ทุกองค์คาพยพก็ยังอยู่ครับแต่ถ้าหากท่านทวนกระแสของประชาชนทวนกระแสของโลกเนี่ยมันจะพังกันหมดทั้งประเทศท่านผู้ชมครับครับผมจะเสริมท่านดร.ศิลป์ราศีเพื่อให้มันกระจ่างครับค
คือเราพูดถึงคอร์รัปชันพูดถึงโกงพูดถึงคนผลประโยชน์เนี่ยครับเราพูดถึงคนไทย65ล้านคนครับผมใช่ไหมด็อกเตอร์ใช่ครับท่านเชื่อไหมเล่าว่าคนที่กุมเงินอยู่ในมือเนี่ยตัวโตเนี่ยไม่ได้อยู่กับคน65ล้านนะครับผมคน65ล้านเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1รวยที่สุดครับกลุ่มที่2รวยรองลงมากลุ่มที่2ที่3ชาวบ้านครับผมได้หาตัวเลขคนที่รวยที่สุดในประเทศไทย มีอยู่แค่ประมาณ18ตระกูลครับ18ตระกูลคิดไปประมาณ 5%ไม่ถึงไม่ถึง 5% ด้วยของประชากรทั้งหมดครับแล้วก็คนรวยรองลงมานี่ประมาณ 2-300 ตระกูลครับนะครับอยู่ในจังหวัดอุดรขอนแก่นนครพนมมีหมดรวมแล้วคนกลุ่มเนี้ยมีอยู่ในประเทศไทยประมาณ6ล้านคนครับกลุ่มแรกนี่มีไม่ถึงแสนคนครับกลุ่มที่ว่า18ตระกูลเนี่ยไม่ถึงแสนคนที่เป็นเจ้าของเงินครับเพราะนั้นคนที่สวาปามเนี่ยคนที่โกงประเทศคนที่คอร์รัปชันประเทศเนี่ยถามว่ากลุ่มไหนมีพรรคพวกมากที่สุดครับเงินก็ไปกลุ่มนั้นทักษิณนี่มีพรรคพวกน้อยครับแต่ว่ากลุ่มของสุเทพมีพวกเยอะครับเห็นได้ง่ายจากท่อน้ำเลี้ยงตอนที่มาเดินเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะนั้นคนกลุ่มเนี้ยครับเป็นพวกที่ได้เสียกับผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่เพราะนั้นนี่ขณะนี้พวกเราเนี่ยไม่ได้อยากจะรวยนะอยากจะมีสวัสดิการที่ดีถูกต้องอยากจะอยู่ดีกินดีครับอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วปรากฏว่าเวลาเราพูดไปก็ขัดใจเขาคนกลุ่มน้อยๆเนี่ยที่บอกว่าประเทศไทยขี้โกงคอร์รัปชันเยอะนี่ก็พวกเขาแหละเป็นคนโกงเป็นคอร์รัปชันประชาชนไม่ได้มีส่วนเลยอาจจะมีบ้างอบต.กองทุนผูกขาดทุนผูกขาดก็อยู่กับพวกนี้แหละผูกขาดทีนี้วันนี้คนกลุ่มน้อยเนี่ยคิดจะฆ่าเราทิ้งแต่บังคับให้เราฟังเขาครับผมก็คิดว่าถ้าเราไม่พูดถึงความน่ากลัวของการฆ่าการตายครับก็จะพากันคิดว่าฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยหารู้ไหมว่าฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยนี่ตัวเองจะไม่ตายด้วยหรือไงครับนี่คือปัญหาครับไม่ได้ตายเฉพาะคนแสดงนะเขาก็จะต้องตายด้วยแน่นอนเยาวราชก็ต้องมีปัญหาด้วยสำเพ็งมีปัญหาด้วยมีปัญหาทั้งหมดอะครับแล้วก็บอกว่าเช่นจะขับไล่ตระกูลชินวัตรครับออกนอกประเทศคิดหรือว่าถ้าคุณจะขับไล่ตระกูลชินวัตรตระกูลคุณล่ะจะไม่ถูกขับเหรอแน่นอนนะฮะครับทีนี้วันนี้เรามากับนักวิชาการที่พูดแล้วรู้เรื่องรู้ราวคือท่านดร.ศิลป์ราศีซึ่งมีประสบการณ์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของโลกเยอะต้องลองเล่าฟังที่ท่านดร.ประเทศที่มีปัญหาคล้ายๆไทยมีกี่ประเทศฮะอ๋อมีในศตวรรษที่19ขณะปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้นะครับอิหร่านนะก็ยังมีปัญหาอยู่อิรักอิหร่านอิรักก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าอียิปต์อียิปต์ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับประเทศเหล่านี้ก็กำลังจะฟันฝ่ากันเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยแล้วซีเรียก็เหมือนกันครับนะกลุ่มประเทศทั้งหลายเหล่านี้แต่มันแปลกตรงนี้นะมันแปลกตรงที่ว่าประเทศทั้งหลายเหล่านี้ประชาชนเนี่ยต่อสู้กับเผด็จการรัฐบาลเขาเป็นเผด็จการซีเรียก็ดีประเทศอื่นๆก็ดีเผด็จการอิหร่านก็เป็นเผด็จการประชาชนต้องการประชาธิปไตยต้องการการเลือกตั้งแต่แปลกบ้านเราเนี่ยพอเขามีการเลือกตั้งมีประชาชนกลุ่มหนึ่งคัดค้านการเลือกตั้งมันตรงกันข้ามกันนะมันตรงกันข้ามกันประชาชนในประเทศที่ว่าเนี่ยเขาต้องการประชาธิปไตยเขาต้องการรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแต่บ้านเราเนี่ยมีรัฐบาลประชาธิปไตยอยู่แล้ว มีการเลือกตั้งอยู่แล้วแต่มีคนกลุ่มหนึ่งคัดค้านไม่เอานี่อยากจะเป็นเผด็จการเท่าที่รู้เท่าที่มองเห็นภาพนี่ภาพมันไม่ชัดเกือบจะชัดแม้แต่ฝ่ายราชการทหารก็จะไม่เอารัฐบาลเลือกตั้งก็นั่นแหละสิครับมันแปลกไงมันแปลกไหมแปลกโลกเขาอย่างเช่นว่าเขาบุกปิดกระทรวงไม่เคยออกมาช่วยไม่ให้ปิดนี่ก็กระทรวงสาธารณสุขก็จะปิดครับแล้วก็ยังมีกระทรวงอะไรอีกจะทำตามครับใช่ไหมแล้ว
มีแนวโน้มว่าจะเอาทหารไปจุกนั่นจุกนี่เพื่อจะช่วยรักษาเอาปืนมาด้วยขนาดเขาไปตามจับนายกที่กระทรวงกลาโหมท่านก็ยังไม่ได้ว่าอะไรซึ่งที่จริงมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้นะครับนายกรัฐมนตรีผู้นำของประเทศจะต้องให้ถูกคนไล่ตามจับตามล่าอย่างนี้มันไม่ได้คือสิ่งที่มันแปลกครับท่านผู้ชมครับคือโลกเนี่ยเขาต่อต้านเผด็จการเพื่อต้องการเป็นประชาธิปไตยแต่บ้านเราเนี่ยต่อต้านประชาธิปไตยเพื่อเป็นเผด็จการเออมันต่างกันต่างกันไหมมันต่างกันประชาธิปไตยกับเผด็จการแล้วอย่างสุเทพเมื่อก่อนเขามาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอครับอะไรวันนี้ทำไมไม่เอาก็สุเทพเขาก็บอกการเลือกตั้งทีไรเขาก็สู้ไม่ได้สักทีปัญหาของนายสุเทพเรื่องเดียวจริงๆคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอะไรคือไม่ใช่ว่าเรื่องประชาธิปไตยหรือเรื่องเผด็จการหรอกคือนายสุเทพเขาต้องคดีต้องคดีฐานสั่งฆ่าประชาชนเมื่อปี53โทษประหารชีวิตเหรอเพราะฉะนั้นที่ออกมาเนี่ยเผื่อฟลุกวชนะเนี่ยตัวเองก็จะได้ล้างคดีด้วยโอ้นะครับชวนประชาชนมากินโต๊ะจีนปรากฏว่าพอออกมาแล้วก็พาเขาไปปล้นแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเบื้องหลังของสุเทพคือต้องการจะชนะและล้มคดีตัวเองแต่เวลาพูดก็พูดเพื่อประชาธิปไตยนะนั่นก็คือการวาทกรรมในพวกนี้นะคือประชาธิปไตยกับเผด็จการมันต่างกันตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับประชาธิปไตยนั่นคืออำนาจอธิปไตยเป็นของเราทุกคนครับเราตัดสินใจยังไงก็ได้เพราะเรามีอำนาจอธิปไตยของตัวเองครับแต่เผด็จการแบบนายสุเทพเนี่ยคือเขาต้องการเอาอำนาจอธิปไตยของเราทั้งหมดไปอยู่กับคนคนเดียวโอ้เขาเป็นคนตัดสินใจจะเลือกใครก็ได้โดยที่ประชาชนไม่มีอำนาจแล้วสังคมไทยมันเป็นเรื่องแปลกไหมเล่าทั้งที่เรามีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราจะไปยกอำนาจให้แก่นายสุเทพเราก็อยู่ในครับผมอยู่ในความรู้สึกกังวลใจครับผมว่าถ้าขืนปล่อยไปแล้วเธอเดี๋ยวก็เกิดฆ่ากันเหมือนเขมรจะทำยังไงจะเบ่งไงก็เนี่ยครับผมถึงบอกว่าแต่ถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันไม่แน่ไม่แน่นะมันไม่แน่ครับมีสิทธิ์เหรอมีสิทธิ์ครับเพราะว่าในเมื่อประชาชนกลุ่มหนึ่งหรือส่วนมากต้องการจะเดินไปข้างหน้าเป็นประชาธิปไตยแต่ท่านก็ไปพลังล้างเขาเนี่ยแล้วไปทำลายรัฐบาลที่เขามาจากการเลือกตั้งที่เขาเลือกตั้งมาแล้วมันจะนับลูกกระโหลกนักหัวกระโหลกทันนะแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ไงโอ้เป็นไปได้เพราะว่าถ้าไปฝืนพลังประชาชนสุดท้ายอย่าลืมมนุษย์ทุกคนใครจะฆ่าใครอ๋อก็ไม่รู้ล่ะครับมันจะกลายเป็นสองฝ่ายซึ่งสองฝ่ายนั่นน่ะแล้วจะเกิดการแตกแยกสุดท้ายก็อาจจะเป็นไปได้แล้วความมั่นคงของสถาบันจะอยู่รอดไหมถ้าเป็นแบบนั้นน่ะคืออย่าลืมนะครับผมพูดเสมอว่าถ้าหากบ้านเมืองเป็นยังไงนี่มันจะลำบากทุกสถาบันนั่นแหละเออครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะน่าเป็นแบบชาติก็แตกละเอียดศาสนาก็แตกละเอียดแตกละเอียดนะแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยอยู่กันมา 4,000 กว่าปีมาแล้วนะนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเพราะท่านบอกท่านรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่มีทางเดียวเท่านั้นก็คือการลงเรือประชาธิปไตยไปด้วยกันไปด้วยกันเท่านั้นน่ะถึงจะอยู่รอดอย่าลืมนะฮะน้ำทำให้เรือลอยได้เขาไม่เขาบอกเขาอายเขาเรียกว่าเขาไม่ยอมมาลงเรือลำเดียวก็ทำยังไงอ่ะอ้าวถ้าไม่ลงเรือลำเดียวอย่าลืมน้ำทำให้เรือลอยได้น้ำก็จมเรือได้ด้วยนะอ้าวนะน้ำคือประชาชนครับนะถ้าประชาชนเป็นน้ำให้เรือคือประเทศชาติอยู่ลอยไปได้ก็ไปได้อย่างสงบไปด้วยกันแต่ถ้าหากไม่เอาประชาชนล่ะไม่มีน้ำล่ะเรือลอยได้ไหมเล่าไม่ได้ประเทศชาติอยู่ได้ไหมเล่าไม่ได้ก็เกิดการแตกแยกกันไงเพราะฉะนั้นท่านต้องการอย่างนั้นหรือทำไมเราไม่ต้องการครับแต่เรากำลังประชาบ้านไม่ต้องการอ่ะใครไม่อยากตายหรอกครับแต่มันมีคนที่มีอำนาจในมือเนี่ยรู้สึกไม่กลัวตายเลยนี่นี่คือไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้หรอกเออแต่มันตายไม่ดีแบบเนี้ยเออมันตายไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะให้ประเทศชาติอย่านึกถึงตัวเองเวลาพูดถึงประเทศชาติครับต้องนึกถึงว่าประชาชนลูกหลานเราอยู่กันมา800กว่าปีมาแล้วนี่ครับนะต่อไปข้างหน้านี่จะอยู่กันยังไงในสังคมโลกที่เขาพัฒนาประชาธิปไตยศตวรรษที่21เนี่ยและปัญหา EEC ก็กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วจะให้ประเทศไทยเราเป็นยังไงเราอยู่กันยังไงเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ10ประเทศเนี่ยเรามีสถานะเป็นอันดับ8เท่านั้นนะเอาละครับผม8หรือ9ก็อีกเรื่องนึงครับแต่ว่าเรื่องที่อยากจะคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยใครจะฆ่าใครก่อนเดาหน่อยดิใครฆ่าใครก่อนผมไม่อยากให้ใครฆ่าใครเลย ผมไม่อยากให้ใครฆ่าใครอยากให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันผมกลัวทหารไล่ลั่นไกปืนฆ่าก็ทหารก็อยากฆ่าที่เพราะทหารก็มาจากลูกของประชาชนไม่ใช่หรือ
แล้วก็ทหารก็คือออกจากกองทัพมาบ้านก็มีลูกมีหลานเป็นชาวบ้านธรรมดาไปฆ่ากันทำไมเรามองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ดีกว่าหรือเหมือนที่เราเคยเป็นมาในอดีตครับครับนะทำไมจะต้องมาฆ่ากันผมไม่อยากให้ใครฆ่าใครทั้งนั้นแหละอยากให้เราหันหน้าเข้าหากันดีกว่าไปด้วยกันผมกังวลใจมากท่านเพื่อนผู้ชมครับเราพยายามที่จะพูดโน้มน้าวฝ่ายที่เขาก็เฮี้ยนกระหือรือดีกว่าครับที่คิดจะฆ่าคนอยู่เรื่อยอ่ะครับให้เขาเห็นภัยนะครับภัยที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนน่ะครับผมไม่ใช่เฉพาะว่าเฮ้ยเสื้อแดงอยากตายเหรอไม่ใช่มันเสื้อแดงมันก็ไม่ใช่หมาน้อยธรรมดามันก็ต้องกัดกับครับสู้เป็นครับทีนี้วันนี้เนี่ยยิ่งผมมาเห็นลั่นกองรบใช่ไหมก็แสดงว่าเขาก็ต้องปกป้องตัวเองล่ะที่ทำนี่ไม่ใช่ว่าจะฆ่าใครนะผมชอบทุ่มรู้ข่าวคือทำให้คุณให้รู้ว่าอันตรายจะเกิดนะทีนี้เราไปเอาภาพที่กัมพูชามาให้ชมครับมันกะโหลกมันเรียงท่านด็อกเตอร์ครับครับผมคิดถึงเมืองไทย65ล้านคนครับมันไม่ใช่เขมรก็ไม่กี่ล้านตายกันตั้งล้าน 700,000 แล้วของไทยเรา65ล้านคนครับมันจะเอาอยู่เหรอคือคำว่าลั่นกองรบของนปช.เนี่ยเขาหมายความว่าลั่นกองรบเพื่อปกป้องประชาธิปไตยปกป้องรัฐบาลครับให้ประชาธิปไตยมันเดินหน้าให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเขาได้มีความชอบธรรมในการบริหารไม่ใช่เอาขึ้นมาฆ่าคนไม่ใช่เอามาฆ่าคนนะครับเหมือนกันเมื่อปี53เหมือนกันเรามีแต่หนังสติ๊กเราไม่มีอาวุธอะไรเลยประชาชนมาด้วยมือเปล่านะลั่นกองรบก็คือรบกับความคิดที่ไม่ถูกต้องของอำมาตย์เผด็จการครับปกป้องประชาธิปไตยให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยโชว์พลังเห็นว่าประชาชนเป็นจำนวนมากนะที่เขาไม่เห็นด้วยกับกปปส.นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เอาอาวุธจะมาฆ่ากับใครครับครับนะครับเราไม่ต้องการจะแบ่งแยกประเทศเดี๋ยวถามหน่อยครับเรายังกังวลใจอยู่ดีๆเลยว่าอยู่ดีว่าครับว่าทหารเนี่ยจะบ้าระห่ำเหมือนกับทิพย์เมษาดร.คิดว่าเขาใจเขาจะมีเหตุผลขึ้นไหมผมก็อันนี้ผมคิดแทนเขาไม่ได้แต่ก็ฝากไว้กับทหารว่าประการที่หนึ่งนะเอาถ้าทหารยึดอำนาจเนี่ยยึดมา17-18ครั้งถ้ายึดอำนาจประเทศไทยเจริญป่านนี้มันเจริญไปนานแล้วนะยึดมานำไปทั่วนะแสดงว่าการยึดอำนาจไม่ได้แก้ปัญหานะมีแต่สร้างปัญหาสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะทำครับครับประการที่สองการฆ่าประชาชนก็ฆ่าไม่รู้กี่เที่ยวแล้วหลายเที่ยวแล้วมีแต่การสร้างบาดแผลความเจ็บลึกให้แก่ประชาชนครับเพราะฉะนั้นทำไปทำไมอ่ะความจริงประชาชนนี่เขายังรักทหารอยู่นะเอาก็รักทหารตอนน้ำท่วมทหารก็ไปช่วยตั้งเยอะแยะทั้งที่ถูกฆ่ายังรักอยู่นะนะครับโอ้เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องมองประชาชนเนี่ยคือพี่คือน้องและที่สำคัญที่สุดถ้าเราคิดให้ลึกๆอ่ะเงินเดือนพวกท่านก็มาจากเงินกระเป๋าพวกเรานี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นและปืนที่ท่านถือก็มาจากภาษีเราไปซื้อมาแล้วไปฆ่าประชาชนทำไมว่าเราต้องมองว่าคนทุกคนในประเทศไทยคือพี่น้องกันรักกันทหารเผ่าเดียวกันเผ่าเดียวกันภาษาสายเลือดเดียวกันภาษาเดียวกันทำไมล่ะเพียงความคิดของคนบางกลุ่มที่พยายามไม่ปรับตัวกับเราต้องพูดถึงหัวที่เป็นเรียกว่ากลุ่มที่1ประมาณ18 18 18ตระกูลครับผมกลุ่มที่2กับพวกชั้นกลางนี่ประมาณมากหน่อยครับกลุ่มที่2นี่แทบจะไม่มีประบทบาทครับธนาคารไปไหนก็ไปด้วยนะครับแต่ว่า18ตระกูลนี่ถ้าเขาคิดแบบเนี้ยก็ยังจะมีการวางแผนฆ่าคนอยู่ทำไง18ตระกูลถึงจะคิดคือก็ต้องคิดสิครับว่าถ้าประเทศไทยอยู่ไม่ได้พวกท่านทั้งหลาย18ตระกูลก็พังเหมือนกันหมดจะไปเหลืออะไรประเทศไทยไม่อยู่จะเหลืออะไรหลายประเทศที่เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วท่านต้องการอย่างนั้นหรือใช่ไหมครับทรัพย์สมบัติต่างๆชื่อเสียงเกียรติยศของพวกท่านทั้งหลายที่เคยมีรุ่งโรจน์มาตั้งแต่อดีตก็พังไปหมดไม่มีเหลือพังไหมพังหมดไม่มีเหลือแต่เขาคิดเขาไม่พังเนี่ยเรื่องมันอยู่ไม่ได้หรอกครับมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ใครจะอยู่ได้ถ้าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าน้ำให้เรือลอยได้น้ำก็จมเรือได้เหมือนกันครับครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติต่างๆผลประโยชน์ต่างๆในบ้านนี้เมืองนี้ของท่านเนี่ยมันก็ต้องมีถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้ประเทศชาติพังเศรษฐกิจก็พังทั้งหมดท่านผู้ชมครับวันนี้มันอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมเราจะพบอะไรบ้างของปลายเดือนมีนายังไม่รู้ครับเราจะพบอะไรบ้างของเดือนเมษายังไม่รู้ครับเราอยากจะเห็นบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ย
สามารถหันหน้าเข้ามาจะตั้งรัฐบาลได้ครับแล้วก็มีนายกดูแลประเทศชาติครับมีสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นด้วยที่จะทำการปฏิรูปประเทศวันนี้ได้เชิญท่านดร.ศิลป์ราศีมาคุยเราต้องการพูดให้เห็นภาพข้างหน้าชัดๆไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็ถ้าพูดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอ่านใจทหารไม่ออกครับใช่ไหมครับครับแต่ก็หวังว่าที่อ่านไม่ออกเนี่ยถ้าเขาฟังเราถ้ามีการฆ่าหมูเกิดขึ้นจะไม่ฆ่าจะไม่ถูกฆ่าเฉพาะคนเสื้อแดงอุดรขอนแก่นครับจะไม่ถูกฆ่าเฉพาะสปป.ล้านนาเขาก็ต้องถูกฆ่าด้วยแน่นอนเพราะอย่างผมบอกแล้วฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่าบริบทโลกตอนนี้เขาไม่ได้โดดเดี่ยวประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการทำรัฐประหารหรือเข่นฆ่าประชาชนผมว่าตอนนี้โลกเขาไม่ยอมหรอกครับไม่ยอมเนาะไม่ยอมเด็ดขาดเลยครับนะสุดท้ายมันจะไม่มีใครเหลือเลยอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีสถานการณ์อย่างนั้นเกิดต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงองค์สหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงอเมริกาหรือใครก็แล้วแต่มาแทรกแซงเนี่ยประเทศไทยของพวกเราจะเป็นยังไงนะมันก็อาจจะแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างที่เขาเคยทำมาแล้วนะครับอย่างสหประชาชาติเข้าไปติมอร์ก็ต้องแบ่งประเทศไปใช่ไหมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตอนนี้เขาเลิกกันหมดแล้วแต่มีแต่ประเทศไทยของพวกเราเนี่ยยังไม่ยอมปรับตัวยังไม่เข้าใจตัวเองโอ้น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากเลยผมคิดว่าขอให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกปปส.นี่คิดให้ดีมีผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะต้องมีฮะมีอยู่แล้วไม่ใช่สุเทพเป็นหัวหน้าเองนะไม่ใช่ก็บอกแล้วสุเทพเป็นแค่เลขาธิการเป็นแค่เลขาธิการนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังกปปส.น่ะคิดให้ดีๆว่าถ้าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วพวกท่านจะอยู่ได้อย่างไรประชาชนอยู่ไม่ได้ประเทศชาติอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจพังไปหมดประเทศไทยกลายเป็นเฟลสเตทคือประเทศล้มสลายแล้วพวกท่านก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหันหน้าเข้าหากันไม่ดีหรือแต่เขาไม่ยอมหันน่ะก็นั่นแหละขอร้องให้หันไงเพื่อทุกฝ่ายจะอยู่ด้วยกันไงเดินไปตามกระบวนการประชาธิปไตยที่โลกเขายอมรับทีนี้เวลามันเขาเรียกว่ามันสั้นน่ะจากเดือนมีนากุมภาผ่านไปก็ไม่ดีขึ้นมีนามาหลายวันแล้วยังไม่ดีขึ้นจะสิ้นมีนาไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่าเมษานี่ออกหัวออกก้อยแต่เท่าที่ฟังข่าวเนี่ยเขาจะกวาดล้างเราภายในไม่กี่วันข้างหน้านี่ดูสิดูข่าวมาสิข่าวก็คือข่าวท่านผู้ชมครับผมหวังว่าอย่าเป็นอย่างนั้นขออย่าได้เป็นอย่างนั้นเพราะประเทศชาติมันจะไม่เหลืออะไรเลยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังบอกว่านะท่านจะเอาอะไรกับชัยชนะบนซากปรักหักพังซากปรักหักพังของประเทศเนี่ยสุดท้ายไม่มีใครชนะมีแต่ผู้แพ้แต่เขาคิดจะชนะอยู่เรื่อยอ่ะนั่นคือความคิดที่ผิดเป็นมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอร้องขอร้องครับรายการของเราเสียงประชาชนคนไทยนี่นะครับท่านผู้ชมท่านเองก็พอที่จะยกหูโทรศัพท์ไปหาใครต่อใครได้ชมแล้วท่านตัดสินใจอย่าทำ มันจะตายหมู่ครับเป็นล้านล้านคนใช่ไหมครับครับผมวันนี้เรามาคุยครับก็ได้แค่นี้แหละครับวันหน้าถ้ามีเวลาเจอใหม่ครับก็จะขอกราบขอบคุณท่านขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชม